่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงซีแอนอีชนิดเม็ดฟู่ตาสันไลฟ์ถ้าแสดงว่าครอบครัวเราเอาเงินไปให้กับตรงนี้เยอะมากประมาณเป็นแสนสิ่งที่กังวลคือเขาเชื่อครึ่งหมู่บ้านว่ามันมีลูกศิษย์เขาอยู่เยอะอันนี้อันตรายจะเอาแบงค์เนี่ยแบงค์ที่หนึ่งเนี่ยกับแบงค์ที่สองเนี่ยให้มันนะแต่ให้มันเห็นเงินเยอะๆไปเดี๋ยวเราจะรู้ว่าตอนนี้เขากำลังทำพิธีอะไรหรือเปล่าพอมีพิธีอะไรปั๊บเราก็จะลงกันเลยได้ทำอะไรที่ไหนรอเราเข้าไปเลยไหมเดี๋ยวหนูรอฟังถ้ามันพูดมาหลายว่าต้องทำพิธีแก้กรรมแก้ทองอะไรเงินอะไรอย่างเงี้ยไปเลยทันทีแล้วเขาก็บอกว่าให้หนูบวชให้หนึ่งองค์ให้ได้เดี๋ยวจะดิบอะไรก็ตามเพราะมันล้างมันจะเดี๋ยวมันพูดตามแบบนี้ทีนี้ยอดเงินมันก็เยอะที่สงสัยจะบวชก็ล้างจากบวชเท่าไหร่ดีคะหนูไม่รู้เรื่องนี้เลยค่ะเพราะหนูไม่ค่อยได้เข้าวัดเนาะคืออุปชาผู้สูงท่านกับเราการจะทำบุญตามมันก็ใช้เงินหลักหมื่นเรื่องแสนขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนไกลแล้วขึ้นรถเราหมอปลาขึ้นเลยวันนี้ทำอะไรกันหรอเราตามขออนุญาตนะครับทำบุญเหรอพี่เข้าไปแม่ทำบุญอะไรอ่ะขออนุญาตท่องหน่อยนะครับนุ่นภาพคุณหาที่สัจจะทำบุญอะไรทำบุญอะไรนี่ที่สัจจะได้นะฮะทำบุญอะไรท่านเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วทำไมแต่งกายแบบเนี้ยเอาแล้วมีการสวมชฎาอันนี้เงินอะไรเนี่ยตราบหน่อยเงินอะไรให้ทำบุญทำบุญอะไรอ่ะทำบุญเรื่องอะไรงานอะไรทำบุญบวชพระบ้างอะไรบ้างทำไมให้คนอื่นเรียกตัวเองว่าหลวงตาก็จิตเป็นหลวงตาไงหลวงตาอะไรครับในจิตนะครับก็หลวงตาบัวอ๋อนี่คือผมคุยกับหลวงตาบัวเหรอครับอันนี้แล้วใครบวชให้ท่านนะครับถามว่าบวชให้ท่านก็มีพระมาบวชให้ทำเขาเรียกว่าสมมุติขึ้นมาก็ไม่ได้บวชจริงๆสมมุติขึ้นก็ใช่สมมุติขึ้นมาว่าบวชสมมุติว่าท่านยอมรับว่าไม่ได้ผ่านการบวชอย่างถูกต้องก็ทุกคนสังคมก็ไม่ได้ยอมรับด้วยคำว่าบวชฟ้าอย่าขึ้นเพราะเรามีพระไม่แล้วขอโทษแล้วขอรู้มั้ยที่ว่าเราแต่งตัวแบบเนี้ยว่าเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขารู้มั้ยทั้งนั้นแหละในอำเภอนนทัยเขาก็ยอมรับที่สร้างวัดบ้านตู่มันเสร็จหมดทั้งวัดแปลกมากเลยแปลกมากเลยโอเคแล้วเอาให้เงินเท่าไหร่ให้เขาจะใส่ถังแล้ว20,000แล้วเขาจะให้คิดโอนเพิ่มอีก10,000ให้ตังค์ให้ไปเลยใช่อยู่ในขันอยู่ในขันอยู่ก้อนแรกโอเคจะให้พี่โอนเงินให้เขาทำบุญอาจจะเป็นแสนแล้วพี่ก็เลยบอกว่าพี่ยังมีชื่อนี้แค่นี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาเลขที่บัญชีที่ไปนะแล้วก็ให้พี่โอนเงินเพิ่มอีกลองเอาสองคนนั้นเข้ามาดิเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าเรามาเจอพอดีอ่ะเมื่อกี้เขาทักอะไรคุณดูสองคนนะพูดมันไม่ใช่แล้วก็อ้างชื่อบุคคลที่สามอ้างชื่อต่างๆว่าเป็นมาเข้าฝันหลวงตาว่าให้เราให้แก้กรรมให้เราจริงๆแล้วไม่มีบุคคลที่สามที่อยู่ในครอบครัวเลยแล้วว่าหนูกับที่จับน้าคนนั้นก็ไม่ได้รู้จักกันแค่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นน้องสรุปคือมั่วคือเขามีอะไรข้อมูลข้อมูลสามอย่างไม่มีไม่เรื่องจริงเลยสิ่งที่เราพูดไม่จริงเลยอ่ะสรุปแล้วคุณโยมมีอะไรพูดเลยไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะทุกวันอย่างนึงเขาบอกว่าหนูขโมยแหวนพ่อแม่มาจริงๆขโมยมั้ยแล้วเมื่อกี้คนแต่ละคนมาก็มีปัญหาไม่เมื่อกี้ที่หลวงตาบอกเขาไปขโมยแหวนพ่อแม่มาเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยอ่ะหลวงตาตอบยังไงอ่ะครับก็ถามว่าขโมยมั้ยเขาก็บอกว่าใช่เขาก็พูดความจริงเล่นกันมันถูกมั้ยมักคะลาถูกไม่ถูกตาถูกเดี๋ยวนี้ต้องช่วยเองแล้วจะให้ใครช่วยแล้วก็อีกเรื่องไงหลานไม่กล้าพูดไปทำเพิ่งไปทำแท้งมารู้แล้วมันนี่คืออะไรอย่างจานลูกค่ะเด็กคนนี้ตามจมกับจมเลยไม่ยอมปลดยอมปล่อยลูกแล้วหนูทำไมต้องทำเขาต่อคุณจานคือมันทำไมต้องฆ่าเขามีปัญหาหลายๆอย่างปัญหาอะไรทั้งเรื่องเป็นหนี้เป็นสินแล้วหนูขโมยสร้อยใครไปขายแล้วขโมยเงินใครตอนที่เล่นหนักเนี่ยติดการพนันน่ะขโมยของใครขโมยเงินใครในตู้อ่ะตอบมาตอบไม่ถูกนะเขาบอกว่ายังไงนะแหวนกับสร้อยอะไรนะเคยอยู่ในศพคนเก่าคนแก่เป็นมือสองแล้วจริงๆมือสองนะพี่
จริงๆอ่ะพี่ซื้อมามือหนึ่งอ้าวครับถ้าได้แม่นนะดิกำไรเส้นนี้เป็นของยายอยู่นะฟังนะลูกนะเหมือนกำไรเส้นนี้เนี่ยมันลายเหมือนของหลวงตาหลวงตานะหมออันนี้อยู่ในศพนะอยู่ในศพอยู่ลึกมากที่ขุดได้แต่อันนี้ของยายอยู่หลานเขาเอาไปขายนี่แหละหลวงตาลูกเอ๋ยยังไม่หายก่อนยายอยู่แกตายกำไรยังอยู่ในแขนแกเลยผมอยากรู้ว่าพระที่เราไปร่วมพิธีเนี่ยเขารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะเขารู้ไหมก็ทำที่นี่ทุกเดือนก็ทำบุญอยู่ที่นี่พระบริเวณนี้เหรอใช่เขียนนี้ทั้งหมดถามหน่อยนะอันเนี้ยมีพระอยู่เราถือตาลปัดใช่ไหมใช่ใช่รูปเรานะใช่ถ้าวัดไหนครับยืนยันนะยืนยันว่าเป็นตัวเราถือตาลปัดอยู่นะอันนี้คือพิธีอะไรอันนี้พระประป่าพระประป่าพระวัดไหนครับแล้วพระที่อยู่นี่เป็นพระสูงไหมนั่งเสมอสงเลยนะยืนยันนะหลวงตาฮะแสดงว่าพระสงที่มาหาหลวงตาเนี่ยเขาก็มาเอาเงินใช่ไหมก็แต่ละคนเขาก็มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันบ้างก็องค์ละพันคนละเท่าไหร่องค์ละพันเขาก็รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นผู้หญิงก็รู้เขายอมรับไงโอ้ทหารยอมรับได้ยังไงอะถ้างั้นเนี่ยสำนักพุทธโคราชพังแน่กูว่างานเนี้ยมันเป็นรายการครูป้าประภัยนะมันมากเลยเคสนี้แบบเฮียกูไม่เคยเจอแม่งพระสงฆ์มายกว่ามือไหว้มันอะขณะที่มันเป็นผู้หญิงอะก็อยากรู้ว่าไหว้เพื่อเงินหรือไหว้เพื่ออะไรแต่แน่ๆไหว้เพื่อเงินแล้วจะทำที่พระสงฆ์กูยังไม่กลับกูอยู่ต่อที่เรามาเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไปร้องเรียนเพราะว่าโดนเหมือนกับเป็นอ้างว่าตัวเองเป็นหลวงตานะคะแล้วก็มียานพิเศษในการที่จะดึงดวงวิญญาณมาให้ไปผุดไปเกิดได้โดยที่ทั้งหมดเนี่ยแล้วมาร่วมบุญโดยการที่ให้ไปบวชแต่ก่อนอื่นมาต้องใส่ขันก่อนนะอันนี้เป็นร้อยๆเคสนะคะฉันอยากเห็นหมอปลาเนี่ยอ๋อเขาอยากเห็นเราอยากเห็นเห็นช่วยคุณนู้นคุณนี้ชาวบ้านแถวนี้โดนหลอกเขาเยอะไหมพูดไม่ได้เพราะว่ามันกระทบหมู่บ้านเขาเอาเงินมาแต่ฉันก็พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะด่าฉันป้าวันนี้มันด่าป้าไม่ได้หรอกความถูกต้องมันคืออะไรอ่ะความถูกต้องก็คือแบบโง่กันไงแปลว่าคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้ไม่ชอบด้วยไม่ชอบเราคือผู้เสียหายใช่ไหมใช่อ่ะเข้ามาเข้ามาดิก่อนมามาเจอเขาหน่อยอ๋อเราดูไลฟ์สดใช่ไหมเอามานี่มาเลยฝากถึงผู้เสียหายนะฮะมึงรีบมาวันสองวันนี้นะครับพวกกูจะกลับบ้านดูนะครับเนี่ยหลวงตาเนี่ยเขาก็คือผู้เสียหายเนี่ยคนเนี้ยเขามาบอกพ่อผมว่าให้อ้อยรูปถ่ายแม่ที่ผมเสียแล้วก็กระดูกมาครับอ๋อว่าจะเอามาทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลูกแม่ยังอยู่ไหมไม่อยู่ครับคือเอาผมเอาครับเรียกครับแล้วโดนไปกี่บาทโดนไป 8,000 ครับผมว่าจะให้คืนแล้วมาถึงก็บอกไม่ได้อ๋อจะให้เงินคืนแล้วก็ไม่ให้คืนครับผมเอาไงหลวงตาเอาไงที่ยาย 3,000 บาทก็ยกทานให้ยายไปแล้วที่ไปวัดหลักร้อยที่ไปบ้านหลักร้อยคือของยายน่ะแกก็ถวายมาก็ยกทานไม่บอกว่าของพ่อเขา 8,000 ไม่มีไม่เคยไปเรียกรับแล้วก็ไม่เคยคืนเงินเขาใช่ไม่จริงใช่ไหมต้นของพ่อ 8,000 เรียกเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ฟังบ้างของพ่อ 8,000 เงินเหลือจากทำงานศพแม่พ่อก็เลยอยากได้ทำบุญเขาจะทำบุญร้อยวันก็เลยเอาเงิน 8,000 มากกระดูกแล้วต้นก็รับเงิน 8,000 กกระดูกกลับไปทำไมหลวงตาถึงให้เงินคืนคะทำไมเอาไปเพราะว่ามันเกิดอันนี้กันก่อนไงค่ะเพราะว่ามันได้ปากเสียงกันเพราะว่าต้นเขาไปแสดงว่าถ้าไม่มีใครมาทวงก็ไม่คืนใช่ในส่วนของต้นเขาไปแล้วโวยวายแล้วมาแบบนี้ได้ไงนี่ไม่เป็นบ้านของผมประมาณแบบนี้แต่ในกรณีให้คืนจะให้คืนยังไงผมไม่รู้แล้วรู้ไหมเนี่ยอย่างเคสเนี่ยเขาเดือดร้อนมากอะไม่ได้เดือดร้อนต้นพูดความจริงฟ้าดินเป็นพยานพูดความจริงอยู่นี่ครับ 3เงิน 2,000 3,000 ก็ยกให้ยายไปตั้งแต่วันนั้นก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเงินเอาแต่เอามา 6,000 ไม่ใช่หรอไม่เคยเลยแต่วันนี้คุณน่ะแต่งตัวเป็นพระแล้วคุณก็จะหลอกกับผู้เฒ่าผู้แก่ลักษณะพูดจาหลอกผู้เฒ่าผู้แก่ว่าจะมีอันเป็นไปจะตายภายใน3วัน7วันเนี่ยไม่เคยพูดคำนี้เลยนี่เขาก็พูดอยู่เนี่ยเขาพูดเองมั่วไปเองนั่นแหละใช่พูดลงตาแล้วเขาจะมาหาพระแสงทำไมล่ะถ้าของไม่ถูกพูดแบบนี้อันนี้หลวงตาจิตผู้ยายอยู่ยายขอบุญบวชเจ้าของกำไรยายบอกว่าบวชให้สักองค์นะยายพูดอย่างเนี้ยยายอยู่อ่ะปักเดี๋ยวเขามาบอกเขาปักบวชให้องค์หนึ่งทีนี้ยอดเงินมันก็เยอะที่หลวงตาจะบวชถ้าสมมติว่าทางหนูชื่ออะไรถ้าน้ำค่ะเป็นน้ำถ้าน้ำจะถวายเป็นแสนนะแล้วหลวงตาก็บวชให้หนูหนูจะทำได้ไหมหลวงตาว่าทุกคนมาเนี้ยมาขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายทุกคนกลับไปต้องเสียเงินแล้วจะชิบหายมันจะข้อความช่วยเหลือได้ไงล่ะไม่จริงหรอกทุกคนที่มาที่นี่เสียแต่เงินน่ะหลวงตาไปสร้างบ้านแจกนะคุณโยมฟังนะไปทำบ้านแจกก็มีตั้งหลายหลังบ้านใครมั่งพาไปได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ทำบ้านแจกเขาก็รู้หมดนี่แหละไม่ได้มีอะไรหลวงตาเป็นห่วงนะลำบากจะตาย
บ้านก็อยู่ตรงนี้ถ้ารวยมีทรัพย์สินค่อยว่ากันอันนี้ไม่ดีจริงจริงที่เขาว่าหลวงตาไปหลอกเงินเนี่ยจริงไหมครับพี่หลอกเอาเงินใครพี่ไม่เห็นมีหลอกเงินใครทุกคนเลยหลอกทำไมเราถึงคิดว่าเขาหลอกเราเอ้าคุณมันผู้หญิงกับผู้ชายมาร่างทรงอะไรจะมาอยู่ผู้ชายจะมาอยู่กับผู้หญิงเป็นพระด้วยพระที่ไหนเรียกว่าเขาร่างผู้หญิงถามว่าเชื่อไหมก็ไม่เชื่อดอกเพราะว่าไม่เคยเห็นวิญญาณเนาะแต่พอหมอพูดอย่างนั้นพูดเอาเป็นคนเชื่อนั่นแหละคือพูดจนเชื่อจ้ะดวงตาเนี่ยพาป้าไปถอนเงินที่ธนาคาร 100,000 บาทแล้วก็พาไปทำบัตร ATM ด้วยอาป้าหนูเนี่ยอายุ70กว่ากับ80ไปทำไม่อยากเดี๋ยวประชาชนแล้วทำไมคุณป้าถึงเชื่อค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าเขาโน้มน้าวใจยังไงต้องไล่ตั้งแต่พักเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะไปที่พักแต่ละองค์แบบเข้าไปผู้หญิงจะคุณมาอะไรกันไม่เข้าใจคืออะไรตรงจุดเอาไปจะไปไหนครับเนี่ยเห็นว่าจะมีลูกคนตายที่ยังไม่ได้เอากลับไปไม่มีตังค์เอามาเอากลับแล้วไงใช่กระดูกนะเผากระดูกมาเลยเห็นไหมครับว่าลูกหลานคนไหนนะครับไม่มีเงินก็กลับไปไม่ได้นะครับต้องเงินมาถ่ายก่อนเอามาก็ต้องเงินมาวางให้ทำบุญไม่รู้จะด่าไงเหี้ยผมเกิดความอนิจจาใจนะลูกหลานใครนะที่เอากระดูกพ่อแม่วางไว้ตรงนี้ไม่เป็นมงคลเลยเอากลับบ้านเราเถอะถึงแม้ว่ามันเป็นแค่ภาพความทรงจำแต่มันเป็นความทรงจำที่มันดีไม่ใช่ให้เอาให้อีพระเฮียตัวเนี้ยมาทำพิธีการแบบนี้พระหรือเปล่าไม่รู้เขาฉลาดนะเขาหลอกเงินคนแต่เอาไปให้กับเจ้าหน้าที่บางคนที่ปกป้องเขาผมก็อยากจะถามเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณไม่ละอายมั้งเหรอใครใครคนนี้ใครใช่สมอนนนท์ไทยนี่มั้ยพี่เดี๋ยวให้ผู้กำกับตอบดีกว่าเฮ้ยตายฮาแล้วเราจะมีตำรวจมาทำไมวะเนี่ยหนูมาทวงครั้งที่5เสร็จแล้วเขาบอกว่าใครกล้ามีปัญหากับกูเขาก็ยกปืนขึ้นมามึงกล้ามีปัญหากับกูมั้ยกำลังยกขันกันอยู่เนาะนักข่าวพวกเราก็ทีมงานก็เข้ามาค่ะก็ถือว่าทำภารกิจสำเร็จสำเร็จสำเร็จตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะคนแบบระหว่างนั่งเนี่ยขนลุกไปหมดเลยไม่ได้ขนลุกที่เขาทักถูกนะขนลุกที่แบบไอ้เหี้ยทักผิดหมดเลยวะมันไม่ใช่หมดเลยแล้วก็บอกว่าแฟนที่จีบอ่ะทำงานธุรกิจสีเทาอยู่นอกเปิดบ่อนอะไรเงี้ยหมอดูที่อ้างว่าเป็นพระเนี่ยอ้างว่าใช้จิตในการดูว่าสามีของภรรยาเล่นการพนันนะครับจะตายแล้วเขาจะได้สามีใหม่เป็นฝรั่งซึ่งดีกว่ากูอีกแล้วเราเล่นการพนันจริงไหมเคยครับเคยครับตอนนั้นเคยไปแทงกบอยู่ที่พนมเปญ